ครัวพี่โยตอน5ครับกับโรซ่าพร้อมเอ็กซ์ต้าครับแกงกะหรี่เนื้อในซองพร้อมกินดูซิว่าจะเป็นยังไงพี่โยไปเจอมาที่งานแฟร์ดูน่ากินมากก็เลยว่าวันนี้จะมาลองกันป่ะไปทำกันเลยวิธีการทำนะครับเหมือนเขาจะบอกว่าให้เอาอุ่นในไมโครเวฟได้เลยหรือเอาทั้งซองเนี่ยไปต้มในต้มในหม้อแต่พี่โยว่าเอาไปเวฟน่าจะสะดวกกว่าสำหรับหลายๆบ้านจะได้ไม่ต้องตั้งหม้อเนาะถ้าเกิดถึงขั้นที่เราตั้งหม้อได้แล้วเนี่ยเราก็ควรทำแกงกะหรี่เองได้เลยนะฮะซองเป็นแบบฟรอยแกงกะหรี่เนื้อสไตล์ญี่ปุ่นโอเคฉีกซองเทใส่จานแล้วเอาเข้าไมโครเวฟนึกว่าใส่ทั้งซองไม่หมั่นเลยอ่ะแล้วคิดว่ามันน่าจะง่ายๆเลยนะครับพี่โยชอบใช้วิธีนี้แกแบบรีดให้มันเป็นแนวก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีกดูซิว่าจะได้ผลไหมนะนี่เป็นไงล่ะหมายถึงเสื้อเป็นไงล่ะเปื้อนเลยต้องระวังนะครับทำกับข้าวนี่ไม่ควรจะใส่เสื้อขาวเลยจริงๆนี่โอ้ยชิ้นใหญ่มากเนื้อเหรอเนื้อด้วยแล้วก็มันฝรั่งใหญ่กว่าเฮ้ยจะกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะกลิ่นมันเหมือนปลากระป๋องเลยอ่ะแต่แบบแต่มันมีแบบมันกลิ่นอ่ะมันจะเหมือนปลากระป๋องแต่ว่าพอลองแบบเมื่อกี้แอบชิมอ่ะมันมีรสชาติแกงกะหรี่อยู่แต่ว่ามันก็จะมีความซ่อนของความเป็นซอสมะเขือเทศปลากระป๋องอยู่อ่ะอันนี้ก็เวฟลืมเลยดูห่อสิเขาบอกว่า800วัตต์2นาทีเราก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟบ้านใครมีที่ครอบอย่างนี้ใส่ด้วยเพราะว่าอะไรพี่หมีมันจะกระเด้งพี่หมีชอบให้พี่โยใส่2นาทีระหว่างนี้มันกินกับไข่ดาวได้ไหมเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตอนข้าวกะเพราที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็คลิกที่ด้านบนได้เลยนะฮะข้าวกะเพราตอนนี้พี่โยก็เลยจะตักข้าวแทนมีข้าวใช่ไหมพี่หมีใส่จานสีขาวก็ได้ไม่มีข้าวผิดข้าวอยู่นี่พี่หมีเอามาให้เมื่อกี้นี่ส่วนวันนี้ครับพี่โอได้เนื้อสเต็กมาด้วยอันนี้แอบช่วงระหว่าง2นาทีเนื้อสเต็กจากร้านซายิตบ้านซายิตที่สระบุรีอร่อยมากคือไปเจอมาแบบที่อร่อยหลายๆเมนูเลยแต่ว่ามันพอซื้อกลับได้ก็จะมีอันนี้แหละที่พอซื้อกลับได้แล้วเอามาเวฟกินที่บ้านได้ที่เหลือก็พอจะเวฟได้ใช่ไหมพี่หมีแต่ว่ามันก็น่าจะแบบน่าจะยากหน่อยซึ่งไม่เขาไม่ใช่แบบไม่อร่อยแล้วแบบไปกินที่ร้านยังไงก็อร่อยกว่าแล้วก็ก็ต้องเก็บอันนี้เราเหลือเวลา17วินาที6 5 4เดี๋ยวจะมีครัวพี่โอตอนถัดไปเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวพาทำป๊อปคอร์นตอนที่เราจะดูหนังกันนะฮะโอเคครบ2นาทีไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้อย่าลืมนะครับเอาของเข้าออกไมโครเวฟถ้าพอมีผ้าหรือมีถุงมือนะครับจะดีกว่าคุณดู texture มันสีนี่เอามาดูที่โต๊ะกันนะฮะนี่น่ากินเฮ้ยมันโอเคมากนะกับอาหารเมนูตอนดึกที่แบบคุณอาจจะนั่งเล่นเกมหรือแบบข้าวหรือเว็บมันดูเป็นเมนูที่ทำง่ายมากนะแค่ฉีกเท2นาทีก็พร้อมทานแล้วเรามาดูใกล้ๆกันดูนะครับเนี่ยดูดิเนื้อวัวออสเตรเลียชิ้นพวกนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แบบของที่ขายแบบพร้อมกินตอนดึกที่มันจะแบบเหมือนหลอกเราอ่ะดีกว่าแบบอาหารสำเร็จรูปหลายๆอย่างเลยนะน่ากินอ่ะเนื้อก็ทำได้ดีรอเข้ามาตัวมันฝรั่งเนี่ยก็คือนิ่มเลยอ่ะแต่พอแบบเคี้ยวได้อืมมันฝรั่งโอเคโอ้โหไอ้นี่เลยแครอทเปื่อยแบบที่พี่หมีทำอ่ะพี่หมีปกติพี่หมีทำพวกสตูพวกแกงกะหรี่พี่โยกินอ่ะเปื่อยแบบพี่หมีทำเลยอย่างเงี้ยกลางคืนพี่โยไม่ต้องแบบมากวนพี่หมีให้มาแบบมาทำกับข้าวให้กินเลยอร่อยเดี๋ยวมาชิมเนื้อกันเนื้อข้าวพอดีมาถึงชิ้นพระเอกของเรานะครับเนื้อออสเตรเลียนคือพี่โยตอนเนี้ยชอบเนื้อออสเตรเลียมากแต่ว่าเป็นพัน
แบ็กแองกัสนะด้วยราคาด้วยอะไรพี่ว่ามันแบบโอเคมากเลยอ่ะนี่เรากินแกงกะหรี่ต้องแบบจริงๆมันต้องเทใส่นี้ใช่ไหมให้มันแบบน้ำท่วมๆแต่ว่าเพื่อกินแบบไทยนะครับนี่ดูสีน่ากินไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราแบบเลิกเรียนมาแล้วแบบยังไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วขี้เกียจทำอาหารนะฉีกซองเทข้าวสวยร้อนๆนี่ซึ่งถ้าจำไม่ผิดตัวแบรนด์ของโลซ่าเองก็มีข้าวหอมมะลิที่เป็นแบบเป็นแพ็คเลยนะแล้วแบบเราแกะแล้วทานได้เลยครับไอเนี้ยน่าสนใจลองมาชิมดูนะโอ้โหเนื้อไม่เหนียวเลยเป็นแบบเป็นแกงที่เป็นแกงกะหรี่ที่แบบใช้ได้เลยเดี๋ยวให้พี่หมีชิมอีกคนนึงเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันดีกับราคาเท่านี้แล้วก็แบบพร้อมกินขนาดเนี้ยแบบดีอ่ะอร่อยเนาะเออใช้ได้เลยแล้วมันแบบเหมือนซื้อข้าวแกง60บาทอ่ะถ้าจำไม่ผิด60หรือ80นะไม่ชัวร์แต่พี่โยถ้าไม่เกิน100เนี่ยคุ้มแล้วมันสามารถแบ่งกินกันได้2คนแล้วแบบโอเคเลยอ่ะก็ลองไปโดนกันดูครับกับโรซ่าพร้อมเอ็กซ์ตร้านะฮะกับข้าวพร้อมทานไม่ต้องแช่แข็งเลยหรอโอเคดีครับเก็บได้นานอยู่นะซองนึงน่าจะเก็บได้เป็นแบบตอนนี้มันโอ้เก็บได้ปีครึ่งโอ้ใครกลัวซอมบี้อะโพคาลิปส์นะฮะซื้อติดบ้านได้เลยปีครึ่งดีโอเคเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวิดีโอไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย